นิพพานายสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปโยโคทุกโคยัมปิชังนัลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุณโณภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปา
าทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยทาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมโนสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจ
ญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพรหมเกสสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะโวติอิธัมมะโวจะภะคะวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปะนวายาการณาสมิงพันยมาเนอายาสมโตโกณทัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภูมิมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตตะเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาอิ
ติหเตนะคะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกาสัตตุอัพุคัจจิอัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลเกปาตุนาโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติอิติหิทังอายัสมะโตโกณทันยาสะอัญญาโกณทันโยตะเววนามังอะโหสิเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปารณสียังวิหารติอิสิปตเนมิคทาเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปตุชนิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญญายาสัมพุทธายนิพพานายสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนลปฏิตัมปิทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขา
อิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาปุโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคนิโรธโอจาโคปฏินิสัคโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกาตภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทั
ปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวกิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมนิยาปชายะสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมนิยาปชายะสเทวมโนสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจปนเมทัสสนังอุทปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุณาภะวุติอิธัมมะวุจะภะคะวาอัตตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงหิมาสมิญจะปนวัยยาการณาสมิญพันยมาเนอายาสัมโตโกณทัญญาสวิรชังวีตมลังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภะคะวตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาลานสิยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวา
ังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาเทวาสัคมนุสสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัคมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมนุสสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงเอตัมปะคะวะตาภาราณสียังอิสิปะตะเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสัมมะเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอัพุคัจจิอายัญจะทัสสะสหัสสีโลกะธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภควาอุทานังอุทานเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทันโยอัญญาสิวัตโพโกณทันโยติหิติหิทังอายัสมะโตโกณทันยัสอัญญาโกณทันโยตเววนามังอาโหสิขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูปลัดสุวิทย์สุวิชชาโพและคณะสงฆ์มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกับท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรโดยพร้อมเพียงกันนะครับเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปารณสียังวิหรติอิสิปตเนมิคทาเยตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยภิกขุอามันเตทเวเมภิกขเวอันตาปาปัชิเตนะเสวิตาภาโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโคหิโนคัมโมปุตตชะ
นิโกอนาริโยอนาทสันหิโตโยจายังอัตตกิลมัฏฐานุโยโคทุกโขอนาริโยอนาทสันหิโตเอเตเตปิขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอัยยังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสัมมายาอภิญญายาสัมพุทธายานิพพานายาสังวัตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปิชังนัลปฏิตัมปิทุกขังสังคิตเตนะปัญจุปาทานาขันธาทุกขาอิทังโคปนภิกขเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตัณหาโปโนภวิกานันทิราคะสหคตาตาตระตาตราภินันทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธโทอริยสัจจังโยตัสสาเยวตัณหายะอเสสวิราคะนิโรธโทจาโคปฏินิสโคโมติอนาลโยอิทังโคปนภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอัยเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคสัยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจ
จจังปริญญายันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหาตภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปหินันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกาตภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจฉิกตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาภันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุมอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันโนสุเตสุธ
ัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมนิยาปัจจายะสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัตถาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสัมมาละเกสัพพัมมะเกสัสมณพรหมนิยาปัจจายะสเทวมนุสสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาณัญจัปปนเมทัสสนังอุทัปปาทิอกุปปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาทิธานิปุณาปะวุติอิธัมมะวุจะปะคะวะอัตตมนาปัญจวัคคิยาภิกขุปะคะวะโตปาสิตังอภินันทุงหิมาสมิงจะปะนวายยาการณาสมิงพันยมาเนอายาสัมโตโกนทัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทัปปาทิยังกินจิสัมมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัมภควตาภาลานสิยังอิสิปตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเอเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิภูมานังเอวานังสัทธังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัทธังสุตวาตาวติงสาติงสานังเทวานังสัทธังสุตวายามาเทวาสัทธมโนสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมโนสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัทธังสุตวานิมมานรติเทวาสัทธมโนสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัทธังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัทธมโนสาเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัทธังสุตวาพรหมกายิกาเทวาสัทธมโนสาเวสุงเอตัม
วตาพาราณสียังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอาปฏิวัตติยังสัมเนนวาพระมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาภูคาจิอายัญจะทัสสะหัสสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอัปปมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยอัญญาสิวัตโพโกณทัญโยติหิติหิทังอายัสสมโตโกณทัญญาสะอัญญาโกณทัญโยตะเววนามังอาโหสิติตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะตั้งแต่ศีรษะถึงพื้นเท้าเลยทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายผ่อนคลายทำใจให้ใสใสใจเย็นเย็นให้ใจใสใสใจเย็นเย็นโดยทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญมากที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้เข้าถึงความสุขอันไม่มีประมาณได้เข้าถึงต้นทางแห่งทางสายกลางภายในได้เช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์
นับอสงไขยพระองค์มีท้วนเพราะฉะนั้นค่อยๆประคองใจของเราให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอย่าไปตั้งใจกันเกินไปนะจ๊ะต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสใสใจเย็นเย็นแตะใจไปเบาๆตรงกลางกายแตะไปเบาๆนะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ก็กำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจให้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจของเราที่จะให้ใจของเราไปยึดไปเกาะตรงนั้นนะจ๊ะจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นกำหนดเป็นดวงแก้วใสๆประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเรานะจ๊ะกำหนดก็คือการนึกเบาๆอย่างสบายๆคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยคล้ายๆกับที่เรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยที่เราไม่ต้องใช้ความพยายามในการนึกสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะให้นึกไปอย่างนี้เรื่อยๆเป็นดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันตะวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนึกเบาเบาสบายสบายลองกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาจใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายส่วนใครคุ้นเคยการนึกถึงองค์พระแก้วใสใสจะกำหนดนึกเป็นพระแก้วใสๆก็ได้นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังในทำนองเดียวกันนะจ๊ะใครคุ้นเคยแบบไหนก็ให้ทำอย่างนั้นประคองใจไปจนกว่าใจเราจะหยุดนิ่งจนไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆเมื่อเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างนี้จนกระทั่งใจของเราเนี่ยค่อย
หลุดจากสภาวะหยาบไปสู่สภาวะละเอียดคือความรู้สึกโล่งข้างในมันกลวงมันจะโล่งว่างโปร่งเบาสบายมันหลุดออกมาจากหยาบถึงจุดที่สู่ที่โล่งที่กว้างกว้างที่ละเอียดพอถึงตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นอกจากหยุดนิ่งเฉยเฉยแต่ใจไปเบาๆอย่างสบายๆใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากตัวที่โล่งโปร่งเบาสบายน้อยๆก็มากขึ้นมากขึ้นจนเราอยากจะหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรเนี่ยอยากนิ่งอย่างเดียวก็ให้แตะใจไปเบาๆอย่างเดิมอย่างเดียวอย่างนี้นะจ๊ะให้ใจชุ่มๆให้ใจใสๆเดี๋ยวใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเองมันจะโล่งมันจะกว้างเพิ่มขึ้นจนกระทั่งร่างกายเราเหมือนกลืนไปกับบรรยากาศกลืนไปเลยเหมือนเราไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายกายมันหายไปสำหรับผู้มาใหม่ก็อย่าไปตกใจนะจ๊ะทำเฉยๆเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยถึงเป็นอย่างนี้นะแล้วก็นิ่งต่อไปอีกนิ่งนุ่มเบาสบายทำใจใสๆใจเย็นๆในช่วงขณะที่ความรู้สึกที่ร่างกายเราไม่มีเนี่ยมันหายไปนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆ สบายสบายความสบายของเราก็จะเพิ่มขึ้นหนาแน่นขึ้นความบริสุทธิ์ของใจก็จะมีมากขึ้นใจจะใสใจจะเย็นๆให้อยู่กับสภาวะอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆแม้ยังไม่มีอะไรมาให้เราดูให้นิ่งเฉยๆจนกระทั่งใจเราสั่งสมความบริสุทธิ์ได้เต็มที่ใจวางถูกส่วนไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมันก็จะเคลื่อนตกโสนก็ไปสู่ภายในเองจะไปเองเลยอย่างนุ่มๆสบายสบายแล้วคราวนี้เราก็จะเห็นดวงแก้วใสๆลอยขึ้นมาซึ่งแตกต่างจากดวงแรกที่เรากำหนดที่กำหนดเป็นบริกรรมนิมิตมันจะกระด้างแต่นี่มันจะนุ่มนวลจะใสจะบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะจะบังเกิดขึ้นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาด
ดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะและแต่ตามกำลังบารมีของเราแต่จะขนาดไหนก็ตามเนี่ยให้ใจเรานิ่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนะดูเฉยเฉยไม่ต้องไปคิดอะไรเลยนิ่งนุ่มอย่างเดียวแตะใจไปเบาๆอย่างเดียวอย่างสบายสบายต้องสบายสบายใจต้องใสใสใจเย็นเย็นใจเกลียงจิตของเราก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งดวงใสใสชัดแจ่มกระจ่างเหมือนเรามองเห็นวัตถุภายนอกยิ่งเราหยุดเรานิ่งนุ่มเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ความชัดความใสความสว่างก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะชัดมากๆ มากกว่าที่เราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกมากกว่า2เท่าบ้าง3เท่าบ้างหลายเท่าจนกระทั่งมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแจ่มกระจ่างทีเดียวความสุขความบริสุทธิ์ก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราจะต้องทำคือหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างเดิมแตะใจไปเบาๆฝึกซ้ำ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 ทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้คล่องให้ชำนาญในทุกอริยบทจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะทำอะไรก็แล้วแต่ตึกนิ่งกลางดวงใสใสอย่างสบายสบายดวงนี้แหละสำคัญทีเดียวเป็นธรรมดวงแรกที่ปรากฏเกิดขึ้นที่จะนำไปสู่ธรรมมันยิ่งใหญ่ธรรมในธรรมจนกระทั่งถึงกายในกายกระทั่งถึงกายของพระตถาคตเจ้าคือพระธรรมกายจะอยู่ภายในตัวของเราได้กายจะใสจะสวยงามมากเกตดอกบัวตูมในอริยบทสมาธินิ่งอยู่ภายในหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราก็จะเป็นไปตามขั้นตอนจะเริ่มต้นจากธรรมดวงแรกที่เป็นดวงใสใสเกิดมาก็มีวัตถุประสงค์อย่างนี้เนี่ยนอกนั้นก็เป็นส่วนประกอบของชีวิตในเรื่องการแสวงหาปัจจัย4มาเพื่อหล่อเลี้ยงสังขารมาสร้างบารมีแต่วัตถุประสงค์หลักของชีวิตที่เกิดมาแต่ละครั้งก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งให้แจ่มแจ้งการเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในการได้ศึกษาวิชา3วิชา8ประการเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อสลัดตนให้พ้นจากกองทุกข์ความทุกข์ทรมานของชีวิตเพื่อขจัดกิเลสอาสวะเนี่ยให้มันหมดสิ้นไปเหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์
ที่อยู่ในกายที่บริสุทธิ์คือพระธรรมกายจนกระทั่งหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารพ้นจากสภาวะที่พยายามมาบังคับบัญชาเราพ้นจากความไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเมื่อจิตบริสุทธิ์เราก็จะเข้าถึงความเป็นผู้รู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมต่างๆในเรื่องราวต่างๆนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตคือการทำความบริสุทธิ์ของจิตเราเนี่ยใจเราเนี่ยให้ใสๆให้บริสุทธิ์ในระดับนั้นจนกระทั่งเกิดธรรมจักขุคือการเห็นได้รอบตัวทุกทิศทุกทางเห็นทั้งอันเรื่องราวในอดีตของเราเนี่ยปัจจุบันและอนาคตมีญาณทัศนะมันเกิดขึ้นคือเห็นแจ้งถึงไหนก็รู้แจ้งถึงนั่นความรอบรู้ก็เกิดขึ้นที่เรียกว่าดวงปัญญาวิชาก็เกิดจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างก็จะมันเกิดขึ้นนี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นวัตถุประสงค์หลักนอกนั้นก็เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดของชีวิตเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ให้ลูกทุกคนแตะใจไปเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายให้ใจใสๆใจเย็นๆที่เข้าถึงองค์พระแล้วก็แตะใจไปในกลางองค์พระนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายพอถูกส่วนของพระจะขยายใหญ่ขึ้นนอกจากขยายใหญ่ขึ้นยังมีองค์พระผุดผ่านมาอีกทีละองค์สององค์สามองค์อย่างต่อเนื่องที่ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นศูนย์กลางกายของเราก็เป็นประดุจเส้นทางผ่านของพระอริยเจ้าในเส้นทางสายกลางภายในใจเราก็จะยิ่งมีความสุขมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นให้แตะใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอะระหันตานัญจะเตเชนะรักขังปันธามิสัพโสเตอัทรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตสาธุตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตากันนะอันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโตปุพพาคะนมการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยนอบน้อมกราบไหว้นอบน้อมกราบไหว้บูชาด้วยดวงประทีปบูชาด้วยดวงประทีปดอกไม้ของหอมดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยพร้อมขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่ระลึกอันสูงสุดและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและประชาชนทุกคนทั่วโลกและประชาชนทุกคนทั่วโลกมีความสงบร่มเย็นมีความสงบร่มเย็นรอดพ้นและปลอดภัยรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคโควิด-19จากโรคโควิด-19และพยานอันตรายทั้งปวงและพยานอันตรายทั้งปวงเป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์เป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุไขยืนยาวอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานๆได้สร้างบารมีไปนานๆให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาค้ำจุนพระพุทธศาสนาไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปจนกระทั่งหมดอายุไขให้มีดวงปัญญาสว่างสวยให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายบาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลายอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตให้มะลายหายสูญให้มะลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิดถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์ให้ได้เพศบริสุทธิ์ให้ได้เพศบริสุทธิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติท
ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหาศาลสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติทำอันใดทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทะสโรสดจันทะสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์และคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงมหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุขอจงบรรลุธรรมนั้นขอจงบรรลุธรรมนั้นขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จ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 ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทุกพระองค์จงทุกประการเทอญจงทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหรันตุสุขีอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ที่ท่านได้ทุกข์ขอจงพ้นทุกข์ขอจงพ้นทุกข์ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นอันดชะที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นชลาภุชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะที่เกิดเป็นโอปปาติกะจงมาอนุโมทนาบุญจงมาอนุโมทนาบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญทบทวนโอวาทหนึ่งในสัปดาห์วันคุ้มครองโลกวันที่22เมษายนเป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่ประชาคมโลกได้กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลกซึ่งมาพร้อมตรงกับวาระวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อพอดีเป็นวันที่ชาวโลกได้ให้ความสำคัญกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวโลกไม่ควรละเลยคือการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมภายใน
พื่อให้เกิดการพัฒนาจิตใจของมนุษย์แต่ละคนแม้ว่าสมัยนี้โลกจะมีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่ที่เจริญลุ่งหน้าก้าวไกลแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาก็คือกระแสแห่งค่านิยมและแนวความคิดที่เบี่ยงเบนทำให้ผู้คนเริ่มห่างเหินจากศีลธรรมอันดีงามจึงก่อให้เกิดปัญหาขึ้นทั้งในระดับครอบครัวสังคมประเทศชาติตลอดจนถึงระดับนานาชาติดังนั้นจึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ที่พวกเราทั้งหลายจะได้ร่วมมือกันเผยแผ่พระพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชาวโลกทั้งหลายได้เกิดความรู้และการปฏิบัติที่ถูกต้องมีความเข้าใจเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงอันจะนำพาชาวโลกทั้งหลายให้กลับคืนสู่คันลองครองธรรมและช่วยกันสืบสานพร้อมกับสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้ขยายออกไปทั่วโลกเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่อนุชนรุ่นหลังได้ดำเนินรอยตามเมื่อนั้นสังคมก็จะกลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นโลกจึงจะได้ชื่อว่าได้รับการคุ้มครองโดยธรรมในสัปดาห์วันคุ้มครองโลก 16-22 เมษายนนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรผู้มีหัวใจเป็นผู้ให้ทุกท่านทั่วโลกเชิญชวนทิศ6มาสั่งสมบุญเพื่อคุ้มครองโลกด้วยการ1สวดมนต์นั่งสมาธิร่วมกันหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันผ่าน www.zoom072.com หรือช่องทางตามที่ท่านสะดวกเวลา 19.00 เป็นต้นไป 2. ไลฟ์สดหรือแชร์กิจกรรมดังกล่าวผ่าน Facebook YouTubeTikTok หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆที่สะดวกผู้ที่มีกำลังใจสูงส่งนั้นย่อมมองไม่เห็นสิ่งใดเป็นอุปสรรคเลยเรามีเวลาไม่มากที่จะอยู่ในโลกนี้ให้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้สร้างบารมีกันให้เต็มที่ให้ชีวิตมีคุณค่าด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมฝึกฝนอบรมใจของเราให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้กันทุกคนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิ
ังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกับพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกับท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบวันนี้พวกเราเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลกได้พร้อมใจกันนำใจกลับคืนเข้าสู่ศูนย์กลางกายพร้อมกับสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมกับเจริญสมาธิภาวนาใจของเราอยู่กันที่ศูนย์กลางกายกันนะจ๊ะเราได้บุญใสๆที่สะอาดบริสุทธิ์รวมก็เป็นดวงบุญใสสะอาดบริสุทธิ์สถิตอยู่ที่กลางกายดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลเพราะฉะนั้นให้เรานำใจของเราจดอยู่กลางดวงบุญใสสะอาดบริสุทธิ์ดวงนี้พร้อมกับรวมญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทุกท่านรวมกันไว้ที่ศูนย์กลางกายรวมกันไว้ที่ดวงบุญที่ศูนย์กลางกายของเรากันนี้พร้อมกับระลึกถึงโครงงานต่างๆที่ได้ตั้งใจที่จะทำดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลให้ตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวเรานั้นให้นึกถึงโครงงานต่างๆที่เราได้ตั้งใจทำทั้งงานบุญและงานที่เป็นการทำงานในชีวิตของเราให้รวมเอามาไว้ที่กลางดวงบุญใสสะอาดบริสุทธิ์นี้พร้อมกับตั้งความปรารถนาให้ประสบแต่ความสำเร็จกันตลอดไปและก็มีแต่ความสุขความเจริญกันตลอดไปให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะจ๊ะทุกโครงงานจงประสบแต่ความสำเร็จเทอญขอเจริญพรสาธุสำหรับการถ่ายทอดสดพิธีเวียนพระทักษิณสวดธรรมจักรนั่งสมาธิแผ่เมตตาออนไลน์น้อมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณ